คุณใหม่ผมเห็นโดยรอบผมนะรณรงค์กันมาเป็น10-20ปีนะเท่าที่ดีมเล่าเนี่ยรูปแบบมันผมไม่เป็นแท่งขนาดไหนใช่อันนี้เดียวผมไม่รู้สึกว่ามันลดลงเลยนะคุณใหม่แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันกลับเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเข้าสู่นักสูบหน้าใหม่เนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ไอ้แพ็กเกจของเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหมันแทบจะดูไม่ออกเลยเมื่อก่อนมันยังเป็นแท่งใหญ่ๆนะคุณใหม่เดี๋ยวนี้มันอันเหลือน้อยเดียวแล้วมันก็ดูแบบมันดูน่ารักมันดูพกพาง่ายด้วยนะคุณใหม่ฮะน่ารักเลยมองใช่ๆมองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณใหม่ครับค่ะโอเคค่ะคือคนทำงานเรื่องบุหรี่เนี่ยเราก็ต่อสู้กันมาหลายปีตั้งแต่บุหรี่ควันเนาะบุหรี่ซองบุหรี่ทั่วไปนะคะจริงๆแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยการสูบบุหรี่ซองอ่ะลดลงเนื่องจากว่ามันมีมาตรการทางกฎหมายก็คือในสถานที่สาธารณะเนี่ยห้ามสูบอยู่แล้วอันนี้กฎหมายบังคับชัดเจนนะคะทีนี้ในสถานการณ์ตัวเลขของการสูบบุหรี่มวนเนี่ยลดลงก่อนหน้านี้เราก็กังวลเรื่องการสูบบุหรี่ในบ้านครับคือไม่ว่าจะสูบบุหรี่แบบไหนสูบบุหรี่ในบ้านก็ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มือ2ควันบุหรี่มือ3เราก็รณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพราะว่าที่เดียวที่ไม่มีกฎหมายบังคับคือในบ้านค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้สถานที่สาธารณะทุกอย่างเนี่ยมันหาที่สูบยากบางที่เขาก็จัดที่สูบให้เป็นห้องแอร์เลยไปอัดกันเลยนั่นแหละใช่ใช่ใช่เหมือนไส้กรอกลมควันเลยครับคุณใหม่ฮะอยากสูบก็ดมไปด้วยสูบก็ไปตรงนั้นเลยคือในต่างจังหวัดเขาก็จะจัดสถานที่ที่แบบไกลออกไปให้ไกลผู้คนอย่างนี้นะคะและจำกัดสถานที่สูบแต่มันมีที่นึงที่กฎหมายไปไม่ถึงก็คือที่บ้านที่บ้านเนี่ยอันนี้พอสูบที่อื่นไม่ได้ก็ไปสูบที่บ้านเยอะขึ้นครับนะเราก็รณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในบ้านทีนี้พอมา5-6ปีหลังนี่แหละน่าจะประมาณนี้แหละมันก็เลยมีเรื่องผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มันมีมานานแล้วนะมีมานานแล้วตอนนี้น่าจะเป็นรุ่น5รุ่น6แล้วมั้งที่มันออกมาก็คือบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมีบุหรี่ชูรสอีกนะบุหรี่ชูรสก็คือบุหรี่นอกบุหรี่อื่นๆบุหรี่ปกติเหรอฮะแต่เติมมีรสชูรสอื่นใช่ค่ะที่นำเข้าเป็นบุหรี่เถื่อนต่างๆเนี่ยอันนี้เขาทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนกันคล้ายๆบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันก็ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้านี่ยังผิดกฎหมายนะบ้านเรานะคะห้ามเข้าห้ามจำหน่ายแต่ดูมันแพร่เยอะมากมายเหลือเกินนะคะไม่น่าเชื่อเลยแต่นะห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายแต่ทำไมซื้อง่ายขายคล่องช่องทางที่เด็กๆซื้อก็คือมันมีช่องทางของการขายการผลิตแล้วมันก็ส่งต่อในช่องของการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะลดแลกแจกแถมมันมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามันก็จะมีที่ห้อยคออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ดรีมบอกนี่แหละมันไม่ใช่แค่ตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่มีพิษภัยเท่านั้นพิษภัยร้ายแรงของมันคือไอ้ตัวแพ็คเกจผลิตภัณฑ์นี่แหละมันล่อตามันล่อใจมันชวนมากแล้วก็รถเด็กๆชอบพวกเนี้ยมันก็จะเป็นคือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีสารพิษอยู่แล้วล่ะพอพูดถึงบุหรี่ไม่ได้หมายความคือพอพูดถึงบุหรี่มันมีพิษอยู่แล้วล่ะเนาะมันไม่ดีอยู่แล้วแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์พิษของมันก็คือตั้งแต่กลยุทธ์การขายแพ็คเกจการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การลดแลกแจกแถมอันเนี้ยถ้าสำหรับตัวเองคือมันมองเป็นพิษภัยหมดเลยไม่ใช่แค่พิษภัยที่มันมีผลต่อสุขภาพเท่านั้นเพราะว่ามันไปถึงเด็กเยาวชนจะเห็นว่านักสูบหน้าใหม่ที่เป็นนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยมากใช่ครับน้อยมากอย่างประถมที่พี่ดีมบอกเนี่ยใช่คุณหมายว่าเด็กกว่านั้นก็มีอะค่ะค่ะน้อยมากเพราะว่าคือพอควันมันไม่เหม็นอะนะพอควันไม่เหม็นเด็กก็มาว่าเดี๋ยวพอสูบปุ๊บมันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็เขาอาจจะมีข้อมูลอีกด้านนึงว่ามันไม่อันตรายเท่าบุหรี่ทั่วไปหรอกนะอันนี้ข้อมูลที่เขารับใช่ไหมคะคือเวลาคนสูบก็จะมีเหตุผลให้ตัวเองแหละว่ามันน้อยลงมันช่วยลดบุหรี่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลอีกฝั่งนึงที่พยายามจะให้ข้อมูลแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลก็คือเหตุผลอะไรล่ะที่บริษัทบุหรี่เนี่ยถึงมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนครับนะเขามีเหตุผลอะไรในการโฆษณาแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราชวนกันคิดชวนกันมองชวนกันวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทบุหรี่ว่ามันพุ่งเป้าแบบไหนเพราะผลิตภัณฑ์มันเองอ่ะ
กล่องนมเอ่ยตุ๊กตาเอ่ยโมเดลเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็พุ่งเป้าอยู่แล้วแหละไปที่เด็กและเยาวชนใช่ไหมเขาว่ามันน่ารักอย่างเงี้ยเออทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าพ่อแม่ไม่รู้ไม่รู้ว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าเขาจะสังเกตกันได้ยังไงไหมคะเขาเคยคิดกันไหมคะว่าลูกหลานของเราที่เห็นอ่อนเด็กๆน่ารักแก้มแดงแก้มใสเนี่ยไปโรงเรียนทุกเช้าเนี่ยจะเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเด็กๆยังบอกไหนเลยตอนไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่ามันมีรถคือเขารู้หมดเลยนะคะซื้อที่ไหนซื้อยังไงมีรถแบบไหนโน้ตสูบทุกวันนะพี่วันเว้นเสาร์อาทิตย์ถามทำไมอ่ะให้ปลอดพักบ้างแต่จริงๆแม่หนักหน้าจะเอามาสูบข้างนอกบ้านอยู่เสาร์อาทิตย์อยู่กับพ่อกับแม่สูบไม่ได้มันก็ทั้งพูดนะหยุดเสาร์อาทิตย์ให้ปลอดพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่ามันคืออุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าลูกบนในเครื่องเขียนลูกอะไรเงี้ยไม่รู้เลยค่ะแล้วก็ไม่ตอนที่หมายไปทำงานกับชุมชนเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูคือถ้าเอาของจริงมาให้ดูไม่ได้นะผิดกฎหมายเพราะว่าเราก็ล่อซื้อเอาภาพมาให้ดูถ่ายกันว่าอันไหนคือบุหรี่ไฟฟ้าดูไม่ออกนะเพราะมันคล้ายคลึงกับโมเดลตุ๊กตาคล้ายคลึงกับเครื่องเขียนคล้ายคลึงกับปากกาเห็นไหมใช่ไหมเราไม่รู้เลยแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมียี่ห้อที่เป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซึ่งตัวเองก็ยังคิดว่าเอ๊ะไหนถ้าเป็นบริษัทสมมตินะคะขอโทษเป็นบริษัทนมอย่างเงี้ยมันจะมียี่ห้อที่มันเป็นน้ำยาเรารู้สึกว่าคุณมันผิดกฎหมายนะที่คนไปลอกเลียนชื่อของเขามาแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เด็กเห็นว่ามันเป็นขนมอันนี้น้ำยาอันนี้เป็นรสชาติของกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบนี้เขาบอกว่ามีเป็นพันเป็นหมื่นรสชาติและกลิ่นเลยเหรอคะใช่ใช่ช่างคิดจริงๆแล้วราคามันก็หาซื้ออินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้แพงแล้วเด็กๆบางทีเขาก็เวียนสูบกันซึ่งอันนี้ก็มีโรคอื่นด้วยนะใช้พอร์ตอันนึงแล้วก็เวียนสูบกันซึ่งเขาเด็กๆเขาไม่ได้ตระหนักตรงนี้เนาะสถานการณ์ครับคุณใหม่ตอนนี้เนี่ยมันถ้ามองดูเนี่ยกลุ่มนักสูบที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่เนี่ยสถิติในมือคุณใหม่ที่พอจะมีอยู่เนี่ยต่ำสุดที่เจอเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ6ขวบค่ะตายแล้วแล้วเขายังดื่มนม6ขวบดื่มนมอยู่เลยนะคะเนี่ยแต่เราเข้าใจว่ามันมีผู้ปกครองบางกลุ่มนะมันต้องเข้าใจว่าผู้ปกครองบางกลุ่มเขาก็ไม่ได้ตระหนักเหมือนคือผู้ปกครองมีความไม่เท่ากันนะเนาะถ้าเราจะเห็นข่าวเนาะก็จะมีเด็กเล็กมากเลยที่ผู้ปกครองพยายามทำคอนเทนต์ให้เห็นว่าเด็กใช้บุหรี่ไฟฟ้าอ้าวเหรอคะโอ้นี่พี่น้องไม่ทันจริงใช่ไหมเรามีคอนเทนต์ผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาทำคอนเทนต์อันนี้ว่าลูกเขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันนี้เราก็แบบตายแล้วตกอกตกใจกันมากซึ่งมันก็เล็กมากอ่ะคือเด็กๆกลุ่มนี้เขาหาซื้อเองไม่ได้นะคะค่ะใช่เขาหาซื้อเองไม่ได้เพราะเล็กมากทีนี้โอเคอันนี้แบบเด็กเล็กเด็กที่โตมาหน่อยประถมเนี่ยที่เราเห็นก็คือป.4 ป.5 ป.6 อันเนี้ยเห็นละว่ามีแล้วก็ที่เห็นก็คือขายด้วยไม่ใช่มีอย่างเดียวขายในโรงเรียนขายเพื่อนทั้งสูบทั้งขายหามาได้ก็ช่วยกันขายแล้วเด็กก็จะรู้ว่าคนนี้ขายคนนี้ยังไงเด็กในโรงเรียนเขารู้เขาบอกกันได้อันนี้ต้องถามเด็กนะถ้าถามผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่ไม่รู้หรอกหน้าตามยังไม่รู้เลยมองไม่ออกไม่รู้จริงๆนี่มันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมขาดช่วงหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเด็กประถมหรือลูกหลานของเราได้อีกต่อไปแล้วหรอคะมันยังไงคะคุณใหม่เราจะเชื่อมโยงหลายสถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันไกลตัวเราคิดว่าลูกเรายังเล็กไกลตัวไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะถึงลูกเราหรอกไม่น่าจะลูกเราไม่น่าจะเข้าไปยุ่งหรอกด้วยความไว้วางใจแต่ไม่ได้หมายความไม่ให้ไว้ใจลูกนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องสังเกตคอยดูคอยช่วยเหลือคอยเราเองต้องรับมือกับสถานการณ์ให้ได้ว่ามันไม่ได้หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปลูกท่องโลกอินเทอร์เน็ตลูกคุยกับคนที่เราไม่รู้จักครับเขาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแล้วเราใช้โทรศัพท์กันเยอะมากนะคนไทยอ่ะใช้โทรศัพท์24ชั่วโมงอ่ะสังเกตเราก็ได้เราอยู่กับมือถือ24ชั่วโมงเราใช้กี่ชั่วโมงแล้วเด็กจะใช้มือถือเนี่ยในการเรียนหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นมากกว่าเราหลายเท่านักแล้วเขาท่องโลกอินเทอร์เน็ตโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนบ้างหาซื้ออะไรบ้างทำอะไรบ้างค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
เรื่องเพศเรื่องการถูกคุกคามอื่นๆมันก็มาทางนี้แหละทีนี้มันก็จะมีผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็เคยคุณครูเคยให้ข้อมูลกับเราว่าเขาเจอบุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าลูกแล้วมาบอกผู้ปกครองผู้ปกครองก็บอกว่าเป็นของผู้ปกครองเองแหละเขาให้ลูกสูบค่ะดีกว่าสูบบุหรี่ม้วนอ้าวคือมันมีความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันมากอันนี้สำหรับผู้ปกครองกลุ่มนึงแต่อีกหลายกลุ่มที่ตัวเองทำงานแล้วเชื่อว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราอยากป้องกันเราอยากช่วยแล้วอยากช่วยแล้วเราอยากรับมือให้ทันทีนี้ผู้ปกครองต้องหนึ่งเรียบรู้กับตัวเองก่อนว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกเราเราจะทำยังไงสองต้องมีความรู้ว่าอะไรคือบุหรี่ไฟฟ้าก่อนนะหน้าตาแบบไหนบ้างนะใช่นี่ยอมรับเลยอย่างที่ดีมบอกว่ามันเป็นแท่งปากกาคุณหมายบอกมันมีหลากหลายอย่างมันแยกไม่ออกเลยอุปกรณ์การเรียนเอ๊ะทุกวันนี้เราก็ไม่เราต้องไปค้นกระเป๋าเขาดูเลยยังไงหรอคะมันจะมีหัวถ้ามันก็จะมีหัวไว้สูบอะค่ะมันจะมีคล้ายๆหลอดเนาะโผล่ออกมาค่ะก็ต้องสังเกตค่ะแล้วก็มันมีที่ชาร์จอะไรเนี่ยค่ะที่ชาร์จแต่มันเล็กๆจิ๋วๆอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยออกอะอย่างโมเดลตุ๊กตาก็ไปดูว่ามันมีมัดในไอ้หัวดูดไหมอะไรเงี้ยต้องดูต้องอยู่ต้องหยิบต้องจับนะคะคุณหมายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมากรณีที่น้องที่คุณหมายเจอเนี่ย6ขวบเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเหรอครับคุณหมายครับหรือว่าเป็นต่างจังหวัดที่เจอฮะอันนี้เป็นข่าวที่เราพบนะคะว่าเด็ก6ขวบใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองในการที่จะแบบหาให้ยื่นให้รอไม่อะไรเงี้ยมันมีแต่ที่ในแต่ในโรงเรียนที่เราเจอในกรุงเทพก็คือเด็กประถมค่ะป.ห้าโอ้เท่าที่สัมผัสได้น่าจะเป็นประถมปลายแต่หกขวบไม่ได้เป็นกรณีที่มันแปลกนะสิ่งที่เราพบในฟ้าคือช่วงมัธยมปลายไม่ค่อยมีแฮะมันจะไปมีมัธยมปลายที่โตเป็นวัยรุ่นโอ้ใช่กลายเป็นประถมไม่ค่อยมีจะไปกระโดดมีทีคือมหาวิทยาลัยใช่ใช่ครับคุณหมายมันจะกระโดดไปทิ้งพอคุณหมายพูดปั๊บนี่ผมเห็นภาพเอ๊ะแล้วมันเกิดจากว่าเด็กมัธยมนี่เรียนเยอะหรือไงคะแล้วก็คิดอย่างเงี้ยดีคิดว่าเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองคือเราเป็นวัยรุ่นเราก็รู้ว่าโอ๊ะมันคิดว่ามีอะไรใหม่ๆไว้แปลกๆไว้เท่ๆอ่ะเนี่ยคือพัฒนาการตามวัยเราเข้าใจลักษณะนั้นว่า1อยากรู้อยากลอง2อาจจะไปกับเพื่อนๆต่อไปอะไรเงี้ยค่ะหรือเครียดมีเหมือนกันที่เราเจอล่าสุดก็คือเครียดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเดียวก็มันมีหลายสถานการณ์ความหลากหลายมีล่าสุดที่เราเพิ่งจัดเวทีแล้วก็เชิญผู้ปกครองที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้ลูกเป็นผู้หญิงด้วยเขาไม่รู้เลยว่าลูกสูบบุหรี่ลูกอายุ15ครับก็ไปเจอในห้องพอเจอปั๊บเครียดโกรธด่าอยากโทษคืออารมณ์มันพุ่งไปหมดเลยมันไม่รู้จะรับมือยังไงร้องไห้เสียใจครับคือรับมือไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าไว้ใจลูกนี่พอเราคุยกันแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะต้องรับมือกับตัวเองถ้าระเบิดมันลงกับลูกไม่มีทางที่ลูกจะคุยกับเราประตูมันจะปิดไปเลยเราไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรลูกถึงใช้ไฟฟ้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือใช่ของลูกเราจริงหรือเปล่าเราแค่เจอในกระเป๋าใช่ลูกเราสูบหรือเปล่าแต่เราตัดสินไปละอันนี้ก็กลับมาที่ผู้ปกครองว่าเราจะช่วยเหลือลูกเรารับมือกับลูกเราอย่างไรที่เขาจะไม่ไปเป็นนักสูบหน้าใหม่อย่างถาวรหรือติดไปเลยเอาแค่เขาลองแล้วเราก็ตัดวงจรมันได้ที่เขาเจอคุณหมายคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านนี้ที่เจอน้องอายุ15ปีสูบบุหรี่นี่คือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าเป็นบุหรี่แบบเป็นมวลนะฮะอ๋อบุหรี่ไฟฟ้าเลยใช่ไหมคุณใหม่คะเศษที่บุหรี่ไฟฟ้ามันได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่รู้คือถ้าบุหรี่มวนเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นมีอะไรที่รุนแรงอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าประโยชน์ของเขาใช่ไหมคะในกรณีนี้ไม่ได้กลิ่นเลยจากเด็กที่บุหรี่ไฟฟ้ามันมีกลิ่นนะคะมันมีกลิ่นหอมถามว่ามีควันไหมเขาพูดกับพ่อแม่จะไม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหมคะค่ะคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นอะมันไม่มีกลิ่นติดตัวนะแล้วบุหรี่ไฟฟ้าพอมันสุกอะควันมันขึ้นแต่มันหายไปเร็วเขาเรียกไอเขาเรียกมันระเหยไปเร็วถ้าที่เราเห็นมันควันคลุ้งแต่ไม่มีกลิ่นใช่ถ้าเป็นบุหรี่มวนอะควันมันพุ่งลอยๆอยู่ใช่ไหมคะแต่ไฟฟ้าถามว่าควันที่พุ่งอะเขาเรียกไอซึ่งมันมีอนุเล็กมาก 0.1 0.2 เล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหเล็กมากใช่แต่มันอันตรายเท่ากันเลยใช่ไหมคะมากกว่าค่ะ
มากกว่าอีกก็มันเล็กกว่า 2.5 อีกอ่ะเวลาที่เราสูบไปอ่ะหน้ากากก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมดังนั้นเด็กอ่ะเราเองก็เหอะไม่ได้กลิ่นไม่ได้รู้สึกว่าเหม็นหรืออะไรเด็กเองก็รู้สึกว่าหอมสตรอเบอรี่นะกลิ่นนมกลิ่นอะไรเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้วิธีการที่จะสื่อให้เขาเข้าใจได้ว่ามันอันตรายนี่มันก็ยากพอควรเลยใช่ไหมนั่นแหละสิครับคุณหมายครับเราอาจจะมีวิธีรับมือกับรับมือลูกๆของเราหลายสถานการณ์นะครับตอนนี้เราก็กังวลนะถ้าเกิดกับลูกเราอันที่หนึ่งให้เราเตรียมไว้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวลูกเรายังเล็กอย่าคิดแบบนั้นโอ้โหอย่าคิดว่าลูกเราคุณผู้ฟังฟังไว้เลยเออแต่ว่าในสายตาพ่อแม่นี่คือถ้ายังแบบว่ายึดติดกับรูปแบบการเลี้ยงเดิมๆนี่ก็ยังมองว่าเด็กก็ยังเป็นเด็กเนาะมันคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับของที่มันดูไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่อย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากที่คุณแม่บอกก็คือแบบเด็กสมัยนี้คือเขาโตกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะฮะคุณแม่ใช่ค่ะเขาใช้โซเชียลมีเดียคล่องกว่าเราเยอะค่ะเขากว่าเราเยอะรู้กว่าเราเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องเพศเรื่องอย่างอื่นเขารู้กว่าเราเยอะมากเพราะเขาจะรู้จักคนอื่นหรือรู้จักเราจะดีกว่ากันแน่นอนรู้จักเราดีกว่าฉะนั้นแทนจะรู้จักคนอื่นหรือถ้าเรามีเวลาสัมพันธภาพดีนะเราก็อาจจะชวนคิดชวนคุยเรื่องประเด็นนี้ก็ได้แล้วก็หรือคือตัวเองเนี่ยทำเรื่องครอบครัวเราก็ให้ความสัมพันธ์กับสายใยที่ดีหรือสัมพันธภาพต้องพูดคุยกันบ้างแล้วล่ะสัมพันธภาพที่ดีสร้างได้แล้วเราก็จำเป็นต้องฟังเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ใช่โทษลูกอย่างเดียวกลับมาดูซิว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดด้วยกันไหมเราจะช่วยเขาได้ยังไงหรือเปล่าอย่างแม่ที่บอกเนี่ยเด็กบอกว่าเครียดหลายเรื่องมากเราก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันแม่ก็ตอนนั้นก็คือโชคดีมากที่ลูกไม่ได้อยู่ต่อหน้าถ้าอยู่ต่อหน้าเสร็จก็คือคงจะเป็นสงครามไปเลยเพราะว่ามันโกรธเนาะมันทุกอย่างพอได้เวลาก็ชวนคุยแล้วค่อยให้ข้อมูลคือถ้าเป็นตัวเองเลยจะมาว่าอย่าเพิ่งรีบให้ข้อมูลว่ามันไม่ดีอ่ะฟังเขาก่อนอันนี้ดีแล้วก็การอย่าเพิ่งไปแบบว่ามันเลวต่อว่าด่าทอเนาะยังไม่ทันรู้อะไรเลยนะอย่าเพิ่งไปตัดสินลูกด้วยชวนคิดชวนคุยเมื่อพร้อมฟังพร้อมคุยกันการให้ข้อมูลถึงให้ได้ว่าถ้าไม่พร้อมให้ข้อมูลเท่าไหร่ก็แอนตี้ต่อต้านแน่นอนครับไม่ฟังหรอกทำไมเด็กอะที่เขาบอกว่าเครียดเนี่ยค่ะความรู้สึกแบบเนี้ยทำยังไงที่เราจะรับรู้เขาได้นู้เครียดจากเรียนหรือเขาเครียดจากอะไรยังไงอะคะจำเป็นต้องสังเกตนะคะคือมันสอดคล้องกับสถานการณ์ของสุขภาพจิตของวัยรุ่นปัจจุบันนะเด็กวัยรุ่นวัยเรียนปัจจุบันน่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตสูงมากครับมีความเครียดจากการเรียนความเครียดจากเพื่อนความเครียดจากในบ้านเพราะว่าสถานการณ์ครอบครัวไทยเองตอนนี้ก็สมรรถภาพของครอบครัวไทยเองมันก็เปราะบางมากเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เยอะนะคะในสถานการณ์ครอบครัวไทยเนี่ยตัวเลขที่น่าที่สุดที่เด็กอยู่กับก็คืออยู่กับผู้สูงอายุก็คือครอบครัวแหว่งกลางอยู่กับปู่ย่าตายายเหรอคะใช่ค่ะรวมถึงการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังแล้วไอ้ความพร่องหรือความเปราะตรงนี้มันก็ทำให้อาจจะมีส่วนที่ทำให้เด็กๆมีผลกระทบกับสภาพจิตใจใช่ไหมเวลาที่อาจจะไม่ได้มีให้กันเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็รุมเร้าครอบครัวต้องทำมาหากินเวลาของเรากับลูกก็ไม่ตรงกันค่ะมันก็มีสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่มันกระทบกับครอบครัวแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายในคือสัมพันธภาพของครอบครัวแล้วก็ยังมีปัจจัยมากระทบภายนอกอีกแล้วก็มีอบายมุขที่มันเข้ามาอีกมีสื่อที่มันเข้ามาอีกมันครอบคลุมก็รับมือหลายอย่างมากเลยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแค่สถานการณ์เดียวที่ครอบครัวเจอนะคะมันมีอีกหลายเรื่องที่ครอบครัวต้องเผชิญโอ้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันทวีคูณอ่ะมันตัวเลขของนักสูบหน้าใหม่ที่พี่ดีมบอกอ่ะเนาะมันเพิ่มขึ้นมากๆเลยเนี่ยในการจับของกระบวนการที่เราก็เห็นข่าวอยู่โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของวันงดสูบบุหรี่เนี่ยก็ทลายแหล่งได้เยอะแยะเลยเขาบอกว่ามีการปรับมีการอะไรคุณใหม่พอจะเสนอแนะได้ไหมว่าทำยังไงอ่ะเราก็รู้อยู่เนาะมันผิดกฎหมายอ่ะทำไมมันเราเสนอช่องไปให้ตำรวจจับแล้วมันก็
ประธานออนไลน์ได้ด้วยความเคารพนะจังเข็นตำรวจบางท่านหยิบมาสูบเลยใช่มันผิดกฎหมายจริงเหรอคะเนี่ยเราก็พูดไม่ถูกบอกไม่ออกเหมือนกันมันมีอะไรที่จะช่วยได้บ้างตอนนี้กฎหมายไทยยังดีกว่ากฎหมายบ้านอื่นก็คือหนึ่งยังให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดคือไม่ถูกกฎหมายเนาะห้ามนำเข้านะคะก็ยังมีมาตรการแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่สนับสนุนการที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายหรือมีการนำเข้าเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าเรามั่นใจมากว่ากฎหมายบ้านเราอ่ะไม่โอเคมันถึงมันควบคุมไม่ได้มันนี่มาตรการอะไรที่ควบคุมได้เลยขนาดมันผิดกฎหมายมีตู้ซื้อแบบหยอดเหรียญได้ด้วยนะใช่แล้วตู้พวกนี้มันมาจากไหนแล้วจับแล้วออกไปไหนมันไม่ได้มาเสพติดทั่วไปที่จับแล้วทำลายได้วันนั้นเวทีเราก็คุยกันว่าจับแล้วไปไหนหรือเวลามีการแจ้งบางทีอะครูบอกเลยว่าแจ้งไปก็ไม่มีใครมาทำอะไรเออแล้วจับแล้วไปไหนคะคุณใหม่เก็บอุปกรณ์ไปไว้ที่ไหนไหมคนจับ ถ้าอย่างที่อย.ที่คลังของยาบ้ายาเสพติดที่เราก็เห็นนะนะมันก็จำกัดในสถานที่ที่จะเก็บยาบ้าแล้วล้นแล้วอ่ะโอ้โหแล้วอุปกรณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่พี่ยังไม่เข้าใจถ่องแท้เลยที่คุณใบบอกว่ามีทั้งหลายอย่างเพราะว่าบางทีทำลายก็ไม่ได้เผาไฟก็ไม่ได้นะมันระเบิดใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะยังไงเออก็จะมีเรื่องเล่าว่าก็มีครูเนี่ยเขาก็คนก็เป่านักเรียนแล้วก็เจอบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ฟันก็เป็นของกลางแล้วครูก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านคือหมายถึงว่าคือตอนนั้นมันเลิกเรียนไงก็ไม่จะทิ้งก็คือลิฟไว้ก่อนลิฟไว้แล้วตำรวจก็ไปเจอการทางบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือบอกไม่ใช่เป็นของเด็กไม่รู้จะแปะไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาว่าถ้าคุณครูเจอแล้วคุณครูจะทำยังไงเพราะว่าก็มีบางโรงเรียนที่ผู้ปกครองก็ฟ้องคุณครูหาว่าแบบเอาของลูกเขาไปแล้วมาสิทธิ์ลูกเขาอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทำงานยากมากกับบางครอบครัวพอเจอแล้วก็รับแทนลูกหรือก็บอกว่าเป็นของเขาเองหรือถ้าค้นตัวผิดนะอะไรเงี้ยครูก็ไม่กล้าทำอะไรเลยตอนนี้คือมันก็มีแบบปัญหาของการจัดการทั้งในโรงเรียนด้วยในลักษณะของเครือข่ายผู้ปกครองอ่ะพอจะมีข้อเสนออะไรที่นำไปถึงกระทรวงศึกษาธิการได้บ้างไหมคะค่ะพอดีเราเพิ่งจัดเวทีกันเมื่อวันเมื่อ2-3 วันที่แล้วนะผู้ปกครองก็พูดถึงเรื่องของโอเคเราเป็นที่หนึ่งเขาอยากได้ความรู้ก่อนให้เข้าถึงเขาอยากรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตามันเป็นแบบไหนถามว่าพิษภัยเนี่ยเขาเชื่อ 100% ว่ามันมีอันตรายแต่มันเขาไม่ทันไม่ทันกับสถานการณ์ของลูกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นแบบไหนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรคือใช่บุหรี่ไฟฟ้ากันแน่นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ย เราชวนกันเฝ้าระวังกับลูกหลานเรารอบโรงเรียนคือตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันมีทั้งออนไลน์ร้านค้าทั่วไปตลาดค่ะตลาดมีเยอะมากนะคะใช่แล้วเด็ก รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนร้านไหนรู้เยอะกว่าผู้ใหญ่รู้เยอะกว่าเราอีกครับใช่คุณใหม่แต่บางทีมันมีสายที่ตรวจจับถ้าแม่ค้าก็จำหน้าได้นะว่าวันนี้มีสายแป๊บเดียวของหายแป๊บเดียวคือเขารู้ว่าตอนนี้มันมีการมาตรวจแต่ถ้าเด็กๆ เดินเขาเด็กๆชี้ได้เลยว่าร้านไหนเด็กๆรู้มันเคยมีพอจะมีตรวจหายไปเลยเออมันเคยมีข่าวอยู่เมื่อประมาณสักเดือน2 เดือนที่ผ่านมานะไปมันมีแบบว่าตู้หยอดบุหรี่ไฟฟ้าเลยฮะคุณใหม่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้คือแบบเหิมเกริมมากฮะใกล้สถานศึกษาด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะหยอดเหรียญกันเลยอ่ะซื้อได้เลยอ่ะอันนี้มันก็คงเป็นอีกหนึ่งช่องโหว่เหมือนกันนะที่กฎหมายเรามันอาจจะยังไปไม่ถึงหรือว่าโทษเนี่ยมันอาจจะยังไม่หนักมากจนทำให้ผู้ที่แอบลักลอบนำเข้าผู้ที่อาจจะอุตริผลิตเองขึ้นมาเนี่ยก็คือกล้าที่จะทำอะไรในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคุณใหม่ครับประเทศไทยยังไม่ได้มีผลิตเองส่วนใหญ่นำเข้าทั้งหมดนำเข้าซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะครับนำเข้าผิดกฎหมายแต่นำเข้าได้เนาะมันไม่โผล่ในนี่หรอกมันเยอะมากเลยอ่ะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องยากมากตอนนี้ที่ทำคือเราเนี่ยครอบครัวเราก็ทำไปนะแต่ถ้ากฎหมายไม่เอื้อไม่บังคับให้ชัดเจนไม่ปราบปรามให้ชัดเจนอ่ะครอบครัวหรือเด็กๆก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วผลกระทบของสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันกระทบโดยตรงต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยตรงอันนี้เราพูดถึงในด้านของการซื้อหามาด้วยเงินด้วยค่าขนมเนี่ยถ้าเราใช้ไม้ตายมาตรการเด็ดขาดก็คือจำกัดเงินของลูกหลานนะเนาะเขาโอ้เขาไปแบ่งกันซื้อได้ค่ะ เขามีวิธีหารกันได้ แบ่งกันสูบนี่เลยเหรอใช่ค่ะพอตเนี่ยก็แบ่งกันสูบวนกันไป
นี่เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนแฟชั่นหนึ่งพี่นกอาจจะไม่เท่าทันเด็กสมัยนี้จริงๆเห็นไหมเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเนี่ยสมมติท่านค่าขนมเราไม่มีเราก็ไม่ซื้ออะไรที่มันเกินค่าขนมเราแล้วนะในสมัยรุ่นเราเด็กๆกันเนาะรุ่นเราก็อาจจะอีกแบบนึงกันพี่นกแล้วมันก็ไม่จำเป็นมันไม่ใช่ขนมอ่ะแต่ถ้าคนแต่ถ้าคนที่รู้ติดบุหรี่จริงๆนะพี่นกสมมุติถ้ามันไม่มีตังค์จริงๆนะจะถ้ามีตังค์อยู่ประมาณสัก20บาทอ่ะถามเพื่อนกันนะว่าแบบมึงจะสูบบุหรี่หรือมึงจะกินข้าวกินบุหรี่เหรอสูบบุหรี่ก่อนครับโอ้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วมันได้อะไรฮะคุณหมายมันสมมุติบอกว่าเครียดมันคลายเครียดแล้วการเรียนหรือว่านันทนาการอะไรมันเฮฮามันเล่นกีฬาดีหรืออะไรยังไงคะเด็กเขาบอกไหมคะบางคนเล่นไปสูบไปก็มีนะคะมันไม่ได้แบบว่าขาวหรือดำนะมันไม่ได้ขาวดำไปเลยมันมีกลางจริงๆเราทำงานกับโรงเรียนหนึ่งคุณครูบางคนก็ยอมรับกับเราว่าเขาก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้างานเห็นไหมคุณครูเห็นไหมค่ะบางคนเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็มองว่าเขาก็ยังออกกำลังกายได้เหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติแสดงว่าเรื่องของความละเอียดอ่อนของควันที่เรียกว่าไอเนี่ยนะมันมองเบาบางมันไม่เหมือนบุหรี่ปกติมองว่ามันไม่มีโทษภัยอะไรเลยเนี่ยมันต้องกลับมาย้อนให้ข้อมูลอีกแล้วล่ะเพราะให้ข้อมูลเด็กก็เบื่อแม้แต่ครูเองก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครูที่สูงพอพูดถึงข้อมูลเนี่ยเราก็จะเถียงกันข้อมูลสองฝั่งก็คือพอเถียงกันเรื่องข้อมูลเนี่ยเถียงกันไม่จบมันจะเอาชนะกันด้วยเรื่องข้อมูลมันอาจจะยากใช่ค่ะเราอาจจะต้องคือถ้ากับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราก็มีวิธีรับมือแต่ถ้าเขาโตแล้วกระโดดไปเป็นเขาเรียกอะไรนักศึกษาใช่ไหมหรือคนที่จบอันนั้นจะรู้มากขึ้นแล้วทำงานแล้วอันนี้ยากมากเลยเขาก็ยังมีข้อมูลของเขาว่าส่วนใหญ่แล้วคนทำงานก็จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามากด้วยค่ะที่หมายเห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็คือจะสูบตอนนี้ก็คือเหมือนเทรนมันเปลี่ยนเนาะบุหรี่มวลลดลงแล้วก็มาใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบบ่อยมากขึ้นด้วยซ้ำเดี๋ยวปึ๊ดถ้ามีการเห็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือผิดใช่ไหมคะควันรบกวนผู้อื่นหรืออะไรเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะในที่ห้ามสูบสาธารณะตามกฎหมายของบุหรี่เลยค่ะแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ใช่รวมถึงเราก็ยังเห็นกระสุนอยู่เช่นตลาดนัดบางทีเดินไปตลาดนัดเห็นปึ๊ดนึงแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วควันมันก็หายไปคุณใหม่ทำเสียงปึ๊ดนี่นะนึกภาพออกเลยนะนึกภาพออกเลยในเอาง่ายๆเห็นภาพออกเลยในสถานที่ใกล้เคียงที่จัดรายการอยู่เนี่ยเราก็สามารถเห็นได้นะที่คนทำงานเนี่ยปึ๊ดปึ๊ดใช้เวลาในการออกมาด้านนอกของตึกนะคะแล้วเราก็เห็นจากสถานที่สูงไอไอนะไอคลุ้งนึกว่าใครเผาไก่ไม่เหม็นนะย่างไก่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกไม่เหม็นนะเราจะไปว่าเขาได้ยังไงอ่ะตายละมันก็พูดยากเหมือนกันนะคุณหมายนะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้คุณหมายแนวโน้มอ่ะคุณหมายครับเท่าที่คุณหมายอยู่กับแวดวงนี้ฮะถ้าจากบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมที่มันจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ไหมนำไปสู่ลักษณะรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะคิดบอกว่าอะไรนะชูรสอะคะบุหรี่ชูรสใช่เผื่อที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้แบบว่าระแวดระวังเท่าทันสิ่งที่มันอาจจะกำลังมันนำไปสู่ยาเสพติดอื่นใช่ไหมคะผู้ยากบุหรี่ก็นำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นอยู่แล้วเท่าที่เราทำงานหรือมีวิจัยกันนั้นเป็นเริ่มแรกจากการใช้ยาเสพติดเนาะคือบุหรี่เนี่ยเป็นอันแรกที่ง่ายที่สุดละใช่ไหมคะบุหรี่กัญชาตอนนี้เด็กๆในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้านะกัญชาน้ำท่อมเนี่ยมีหมดเลยนะคะน้ำท่อมก็เอาใส่แก้วเยปิเข้าไปครูก็เจอนะคะก็กินกันปกติเดินถือกันปกติเลยนะคะทีนี้ไอ้บุหรี่ชูรสเนี่ยมันก็เป็นบุหรี่นอกแหละบุหรี่ที่มันมีรสชาติแบบมันเป็นบุหรี่มวนนะคะมันก็มีรูปแบบหลากหลายอันนี้ก็ซื้อขายได้ทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็มีการลดแลกแจกแถมส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุหรี่ย่าๆบุหรี่สวยๆอะไรเงี้ยค่ะก็บางเด็กบางคนหรือคนบางคนก็ยังใช้อยู่ทีนี้ตอนที่ใหม่ก็ไปอบรมกับเครือข่ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เกิดขึ้นมาที่มาเขาเรียกอะไรก็มาทำการตลาดสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มุ่งเป้าไปที่เยาวชนก็เขาเรียกว่าสนุษ
สนูดเนี่ยก็จะเป็นยาเส้นไปเป็นใบยาแผ่นเล็กๆนะคะเป็นกล่องคล้ายๆกล่องลูกอมน่ารักอะนะคะเป็นกล่องวงกลมอะเนาะแล้วก็มีไอ้แผ่นเนี้ยที่มันข้างในมันจะเป็นยาเส้นตากแห้งนะคะก็จะเป็นแผ่นประมาณข้อเดียวนะคะแบนๆใช้อมจริงๆแล้วเขาโฆษณาว่ามันจะช่วยเลิกบุหรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่ามันไม่ได้ช่วยเลิกบุหรี่แต่มันเป็นใบยาเส้นที่เป็นบุหรี่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีอันตรายในช่องปากคือเขาใช้อมไว้อมไว้ข้างปากครับค่ะเขาเรียกว่าสนุดใช้ที่ไหนก็ได้บนเครื่องบินก็ได้เพราะมันไม่มีควันนะมันอมคนเดียวคือมันเหน็บในปากคนเดียวแล้วพออมแล้วมันยังไงคะก็ไม่อยากดูดบุหรี่เพราะอมไอตัวนี้ไว้เขาว่าแบบนั้นแต่ก็กำลังมีงานวิจัยกันอยู่ว่ามันไม่ใช่การเลิกอันตรายขนาดไหนมันเป็นอันตรายกว่าเพราะว่าถ้าใบยานี่มันเชื้อราค่ะมันก็เป็นอันตรายเนาะแต่ว่าปัญหาคือมันโฆษณาไปที่เยาวชนด้วยก็คือแบบตอนโฆษณาคือในอินเทอร์เน็ตก็คืออ่านหนังสืออยู่ก็มีกล่องอันเนี้ยพวกนี้อยู่ด้วยอันนี้ช่วยเลิกบุหรี่หรือยาบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นกล่องเล็กๆโอ้โหไปกันใหญ่ถูกค่ะไม่แพงร้อยกว่าบาทสักร้อยมีทั้งหมดกล่องนึงมีเท่าไหร่นะวันนั้นที่เราเจอประมาณ10กว่าอันหรือ20กว่าอันนี่แหละทำไปทำมาเหมือนตอนนี้เด็กกับผู้ใหญ่อ่ะก็อยู่คนละโลกแล้วอ่ะเนี่ยเรามาฟังคุณใหม่นะพูดถึงโลกของเด็กให้ฟังเนี่ยเราก็โอ้โหเราจะไปเจอกันตรงไหนอะคะก็คือว่าในกระบวนการของการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีชั่วโมงหนึ่งไหมคะที่ก็ไม่อยากจะหวังพึ่งเท่าไหร่นะอย่างเรื่องของโรงเรียนอะว่าจะบอกเล่าให้ฟังได้ไหมเราเคยมีการสอนเพศศึกษาเนาะในหญิงมีชายนะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงอ้าวแล้วเรื่องของยาเสพติดเรื่องของควันบุหรี่มีบ้างไหมคะในเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยนี้มูลที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เขาก็ทำงานกับโรงเรียนเยอะนะคะหลายร้อยโรงเรียนเขาจะมี7มาตรการโรงเรียนปราบบุหรี่ในหนึ่งมาตรการนั้นก็คือสอดแทรกวิชาเข้าไปในการเรียนการสอนในสถานศึกษาเรื่องพิษภัยบุหรี่คือโรงเรียนที่เข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะทั้ง8รายวิชาที่มีเลยอ่ะทุกกลุ่มวิชาจะต้องมีเรื่องนี้สอนเลขก็ต้องมีเรื่องนี้สอนภาษาไทยก็มีเรื่องนี้สอนวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องนี้แต่ว่ากระบวนการเรียนการสอนนี่แหละมันจะสอนยังไงให้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะเท่าทันสื่อถ้าสอนไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมเด็กก็หาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต่างกันแต่จะมีวิธีกระบวนการเรียนการสอนยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องตระหนักอะไรบ้างเขาจะต้องคิดวิเคราะห์สื่อแบบไหนเพราะว่าการรับสื่อเรื่องข้อมูลบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายข้อมูลหลายฝั่งใช่ไหมเขาจะเลือกรับฝั่งไหนเพราะอะไรเขาถึงเชื่อข้อมูลนี้เพราะอะไรเขาถึงจะต้องระมัดระวังเรื่องพิษภัยบุหรี่เนี่ยคือข้อมูลเหล่านี้จริงๆถามว่าพิษภัยบุหรี่เด็กรู้นะเด็กรู้ว่ามันอันตรายเขารู้ใช่เขารู้แต่ทำไมเขาถึงยังเลือกใช้มันนั่นสิคะมันเกิดอะไรขึ้นลองท่านเองลองแล้วหยุดได้ไหมถ้าหยุดได้โอเคแต่ถ้าลองแล้วเด็กก็จะบอกว่าไม่ติดหรอกเด็กก็เลิกได้ลองแล้วหยุดได้นี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ปัญหาคือมันเด็กอยากรู้อยากลองปัญหาคือมันไม่ได้ไงพี่นกมันจะไม่หยุดใช่มีผลอะไรออกมาไหมคะผลวิจัยว่าถ้าได้ลองเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงคะคุณใหม่มีผลวิจัยนะคะไม่จำไม่ได้พอดีเราก็ทำงานเรื่องนี้จริงๆสูบบุหรี่มันก็เป็นสารเสพติดกับสมองอยู่แล้วมันนิโคตินเยอะไหมคะนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้ามันถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันมีน้ำยาเติมใช่ไหมคะครับมันก็จะเป็นพอตมันก็สามารถเติมปริมาณได้นะคะแล้วมันก็ยิ่งต้องเติมให้มากขึ้นคือตอนที่มันไปอบรมกับคุณหมออ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆไอ้สมองเนี่ยมันพอมันรับสารที่เป็นนิโคตินอ่ะพอมันรู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันถึงติดมันถึงเรียกว่าอาการติดเพราะว่ามันรับเท่านี้เดิมมันเคยรับสมมติมันเคยรับหนึ่งนิ้นอะไรมันก็จะรับเพิ่มขึ้นมันถึงจะทำให้ตัวเองสบายขึ้นตอนแรกรับแค่นี้รู้สึกสบายผ่อนคลายแค่นี้ไม่พอละต้องเพิ่มขึ้นก็ถึงเรื่องอาการติดนิโคตินก็ต้องใช้ยาเลิกอะไรอย่างก็จะมียาช่วยเลิกเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันว่าเราทำงานป้องกันดีกว่าไปแก้ไข
ไม่ติดดีกว่าติดถ้าติดแล้วเลือกยากเพราะว่ามันก็ต้องเสียสุขภาพเสียทรัพยากรหลายอย่างมากเลยฉะนั้นทำไงจะให้เราป้องกันนักสูบหน้าใหม่ลองได้นะสมมติถ้าเขาลองจริงๆเราก็อยากให้ลองนะลองแล้วจะตัดวงจรการลองได้ยังไงอย่างนี้ค่ะก็ต้องใช้พลังของครอบครัวมีเด็กหลายครอบครัวเลยที่เราพบว่าพ่อแม่ก็ช่วยทำให้เขาไม่ได้ไปเสพมันต่อเหรอคะคือก็ใช้วิธีไหนยังไงอะจริงๆส่วนใหญ่เคสที่เจอก็คือเป็นเคสที่ลองยังไม่ได้ติดก็ลองให้พ่อแม่เข้าใจลูกลองคุยกันก่อนเข้าใจลูกเข้าใจตัวเองก่อนว่าต้องยอมรับสถานการณ์ให้ได้ไม่นั้นแตกตายบ้านแตกเพราะว่าพอรู้ปั๊บโกรธมากแม่บอกโกรธมากน้ำตาไหลร้องไห้จะไปจัดการเดี๋ยวนี้ทำไมทำให้ตัวเองผิดหวังคือแม่ผิดหวังมากไม่คิดว่าลูกจะเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันพังโครมหมดเลยทีนี้เวลาก็จะช่วยแล้วถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนเราจะเข้าไปเรากำลังสร้างเครือข่ายกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะรับมือกับตัวเองยังไงมีสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ไหนคะเข้าเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายของเราตอนนี้มันมีเป็นกลุ่มไลน์อยู่นะคะจริงๆเข้าไปในเพจเข้ากับปอบบลีก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งไปถึงข้อมูลความรู้นะคะแต่ว่าในสักเดือน2เดือนหน้าเนี่ยเหมือนจะมีเขาเรียกว่าการอบรมออนไลน์เป็นซีรีส์เรื่องครอบครัวปอบบลีให้กับผู้ปกครองที่สนใจแล้วเราอาจจะมีกลุ่มสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันวิธีการรับมือวิธีการช่วยเหลือลูกเนี่ยนะคะเพื่อจะช่วยให้ดึงเขาออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยพ่อแม่อาจจะต้องมีเพื่อนที่จะต้องให้คำปรึกษาด้วยกันมีสายด่วนสัก4ตัวที่แบบง่ายๆไหมคะคุณหมายมันมีสายด่วนเลิกบุหรี่นะคะตอนนี้1600แต่ว่าเชื่อมโยงไม่ได้สายด่วนแต่ว่ายังไม่ได้มีสายด่วนแบบเรื่องกลุ่มช่วยเพื่อนนะเรากำลังพัฒนาคิดว่ามันน่าจะแบบขยายตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาสังคมใหญ่คิดว่าในอนาคตก็คงจะต้องมีหน่วยงานที่แบบว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องให้ความรู้แหละเนี่ยแนวแนะนำได้สร้างเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะหยุดใครๆที่ฟังไว้นะคะก็ติดต่อไปได้นะคะคุณใหม่ผ่านทางสสสได้นะคะได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณใหม่มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราอย่างน้อยเนี่ยเปิดโลกทัศน์เลยเนาะใช่หลายเรื่องที่แบบเอ้ยไม่คิดว่ามีเฮ้ยมันมีด้วยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องขวบอะคุณผู้ฟังหลายคนก็ตกใจแหละตกใจกับตัวเลขมากจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขอรบกวนความรู้คุณใหม่อีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากๆนะคุณใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับ